สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้เราก็มาเรียนวิทยาศาสตร์ม.2กันต่อนะคะก็ครั้งที่แล้วเราก็ทำแบบคัดค้านกันไว้เดี๋ยววันนี้เราก็มาทำแบบคัดกันต่อในข้อที่43ข้อ43ทำกันไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะน้องพี่ให้แบ่งช่วงเวลาให้น้องคิดแป๊บนึงแล้วพี่ก็จะเฉลยโอเคนะข้อ43ถามว่าถ้าคนกินอาหารเข้าไปเนี่ยตอนบ่ายโมงคือ13นาฬิกาเนี่ยพอถึงเวลา6โมงก็คือ18นาฬิกาอาหารนี้จะอยู่ส่วนไหนเรากินไปกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3 4 5 6 5ชั่วโมงถูกไหม5ชั่วโมงอาหารเนี่ยเรารับทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปค้างอยู่บริเวณส่วนแรกก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยอาหารจะถูกกักเอาไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอันนี้บ่ายโมงจนถึง6โมงเนี่ยกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเกินยังเกินแล้ว 3-4 ชั่วโมงดังนั้นถ้าหลุดจากกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นอะไรลำไส้เล็กดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ลำไส้เล็กถามข้อ44ต่อThank you.
ข้อ44กระเพาะอาหารของคนมีผนังหนาหลายชั้นการสร้างน้ำย่อยจะเกิดขึ้นที่ชั้นใดคราวนี้ตอบข้อตอบข้อ3ก็คือชั้นในสุดเพราะว่ากระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นก็คือมีกล้ามเนื้อชั้นนอกกล้ามเนื้อชั้นกลางแล้วก็กล้ามเนื้อชั้นในสุดกล้ามเนื้อชั้นในสุดกล้ามเนื้อชั้นนอกเรียงตัวตามยาวแล้วก็อันนี้เรียงตัวตามขวางเรียงตัวทะแยงและมีอะไรด้วยและพบต่อมซ่าน้ำย่อยด้วยดังนั้นก็เลยซ่าน้ำย่อยที่ชั้นในสุดคราวนี้ก็เลยต่อชั้นในสุดข้อ45ง่ายมากทำไปแล้ว
โอเคทำไปเลยนะคะข้อ45จะถึงข้อ47ข้อ45ข้อนี้ก็ตอบเลยมีอธิบายซ้ำนะโปรตีนถูกไหมย่อยอย่างเดียวด้วยข้อ46ไส้ตรงทำหน้าที่อะไรสี่สิบหกตอบข้อ3กักเก็บอาหารเพื่อกำจัดสุภายนอกข้อสุดท้ายข้อ47ตอบอะไรข้อ47ในขณะเคี้ยวข้าวจะรู้สึกมีรสหวานเกิดขึ้นเพราะอะไรตอบข้อ3ถูกไหมน้ำลายเปลี่ยนข้าวให้เป็นน้ำตาลก็เลยมีรสหวานข้อ47ตอบ3แล้วก็ทำข้อ48ต่อเลยนะคะข้อ48ต่อนะคะอ
48ตอบข้อตอบข้อ2น้ำยาไมเลสทำงานได้ดีในภาวะที่เป็นเบสแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมิร่างกายข้อ39เอ้ย49ต่อเลยนะคะข้อ49เมื่อนักเรียนทานเผือกต้มเข้าไปร่างกายจะย่อยสารอาหารในเผือกต้มครั้งแรกที่อวัยวะอะไรเผือกต้มมีอะไรเป็นส่วนประกอบหลักมีแป้งถูกไหมมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้นอวัยวะที่ย่อยอันแรกเลยคือปาก49ตอบข้อ1คือช่องปากก็คือมีอะไมเลสย่อยถูกไหมอะไมเลสไม่ย่อยเพราะเผือกต้มคือแป้งข้อ50ต่อเลยค่ะสารอาหารอนุภาคเล็กที่สุดแพร่เข้าสู่ผนังลำไส้เล็กแล้วจะลำเลียงไปส่วนต่างๆของร่างกายโดยระบบอะไรข้อนี้ตอบข้อ2ก็คือน้ำเลือดอ
คือจะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะ51ตอบเลยละกันหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนคือกรดอะมิโนถูกไหมคำตอบข้อ52แบคทีเรียที่ติด52นะคะแบคทีเรียที่ติดมากับอาหารจะตายในน้ำเยื่อที่มีสภาวะเป็นกรดดังนั้นส่วนใดของทางเดินอาหารที่ฆ่าแบคทีเรียได้ดีข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ2เพราะว่ากระเพาะอาหารเป็นบริเวณเดียวที่เป็นไงคะมีสภาวะเป็นกรดมีภาวะเป็นกรดแล้วก็ทำข้อ53ต่อเลยนะคะข้อ5353เมื่อเรามีอารมณ์โกรธจะเกิดผลข้อใดต่อร่างกาย1ตอนน้ำลายหยุดขับน้ำลายออกมาใช่ไหมไม่น่าใช่2ต่อมน้ำย่อยเร่งการปล่อยน้ำย่อยจำนวนมากถูกไหมไม่ถูกกระเพาะอาหารหดตัวมากขึ้นและข้อ4ลำไส้บีบตัวมากขึ้นข้อ53ตอบข้อ3เพราะว่าเมื่อเรามีอารมณ์โกรธหรือว่าเราเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยกระเพาะอาหารเนี่ยจะหดตัวมากขึ้นพอหดตัวมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้หลั่งกรดเกลือหรือว่า HCL เนี่ยมากขึ้นด้วยพอหลั่งมากขึ้นเนี่ยผลเสียที่ตามมาก็คือมันอาจจะไปอะไรกัดกระเพาะถูกไหมทำให้เป็นโรคเป็นต้นเหตุของการที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลอันนั้นก็อารมณ์โกรธกับเครียดอะไรเงี้ยก็คือส่งผลต่อร่างกายโอเคค่ะถามข้อ54ต่อเลยนะคะ
ข้อ14นอกจากเอนไซม์ในกระเพาะอาหารแล้วยังมีกรดเข้มข้นผสมในน้ำย่อยกรดในนั้นคืออะไรในกระเพาะอาหารก็ต้องตอบได้อยู่แล้วล่ะนี่ตอบกรดไฮโดรคาริกหรือบางคนเขาอาจจะเขียนว่ากรดเกลือ55ตอบพร้อมกันเลยเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำลายมีชื่อว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ2อะไมเลสข้อ56จะขึ้นเรื่องระบบอื่นละเป็นเรื่องระบบการระบบเรื่องอะไรหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือดข้อ56ลิ้นในหัวใจของคนเนี่ยมีไว้สำหรับทำอะไร56ตอบข้อ3คือกั้นไม่ให้โลหิตก็คือเลือดเนี่ยไหลย้อนกลับได้คือให้มันไปทิศทางเดียวดูข้อ57ต่อคือลิ้นหัวใจก็คือกันไม่ให้มันเหมือนให้แบบไม่ไหลย้อนกลับไปที่ทางเดียวก็เพื่อว่าไม่ให้เลือดเนี่ยคือเลือดที่วิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยจะมีเลือดดำกับเลือดแดงดังนั้นถ้ามันวิ่งแล้วมันมีการไหลย้อนกลับเนี่ยเลือดดำกับเลือดแดงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมาผสมกันได้ก็คือเหมือนมันปนกันได้อะไรเงี้ยส่งผลเสียต่อการนำไปใช้แล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยเสียไอเขาเรียกอะไรส่งไปยังอวัยวะเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพมากที่เท่าที่ควรก็เลยทำเป็นลิ้นปิดให้วิ่งได้เพียงทางเดียวข้อ57สารเคมีในเลือดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอัตราการหายใจเข้าและออกเนี่ยคืออะไรข้อนี้ตอบข้อ3เพราะอะไร
มาดูแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเมื่อเรานำไปละลายในน้ำเนี่ยก็คือบวก H2O แล้วเนี่ยมันจะแตกตัวให้ไอออนให้เป็นอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนเขาเรียกว่าส่วนมิเตลาลองกาตาและมิเตลาลองกาตาจะส่งคำสั่งไปที่อะไรส่งไปที่กล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงส่งไปที่2อันนี้เป็นไง2อันนี้มีผลเกี่ยวกับการหายใจมั้ยเกี่ยวถูกมั้ยทําให้แล้วก็จะไปส่งผลเกี่ยวกับการหายใจเข้าออกส่งไปอันนี้เลยดีกว่าส่งผลเกี่ยวกับการหายใจเข้าออกนี่เป็นอย่างนีทำข้อ58ต่อเลยนะคะจดอันนี้ลงไปด้วยเข้าไปกระตุ้น
58นี่เป็นการทดลองนะคะก็คือเป็นการศึกษากลไกการเข้าออกของและการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของช่องอกถูกไหมแต่การศึกษานี้เราถามว่าไม่ได้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยข้อนี้ตอบข้อ1ไม่เกี่ยวเลยการขยายตัวของช่องอกเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเกี่ยวก็คือเขาศึกษาเกี่ยวกับพวกกระบังลมแล้วก็ดูว่าปริมาตรช่องอกเนี่ยเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เกิดความดันเท่าไหร่ดูข้อ59สารที่น่าจะเป็นออกซิเจนคือข้อไหนข้อนี้ตอบข้อ2ถูกไหมเพราะว่าสารที่แท้จากเม็ดเลือดแดงเข้าสู่ร่างกายเปล่าเข้าสู่ร่างกายก็น่าจะเป็นออกซิเจนข้อ60นี่ครั้งที่แล้วเราเคยทำไปแล้วนะสารที่ใช้ระบบท่อลมช่วยในการหายใจคืออะไรข้อ1ถูกไหมก็คือพวกอะไรมะเร็งข้อลงคือพวกมะเร็งดังนั้นมะเร็งต้องมีอะไรนำออกซิเจนไหมไม่ต้องนะมีท่อลมส่งตรงไปได้เลยดูเรื่องจังหวะหายใจที่พี่เคยบอกว่าให้จำโอเค61ในจังหวะหายใจเข้าของคนเราพบว่าอะไร61
ตอบข้อข้อหนึ่งก็คือกระดูกซี่โครงเนี่ยจะเคลื่อนที่สูงขึ้นถูกไหมแล้วกระบังลมเนี่ยจะลดต่ำลงก็จะส่งผลให้เป็นไงปริมาตรในช่องอกเพิ่มความดันลดลงอากาศภายนอกจึงไงจึงดันเข้าไปได้เข้าไปได้ข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนำเข้า62บอกเลยว่าคนเรามีประมาณ9ถึง 10% ของน้ำหนักตัวเก้าถึงสิบของน้ำหนักตัวนี่คืออะไรคือเลือดหมายเก้าเลือดทั้งตัวเนี่ยมี9.9ถึง 10% ของน้ำหนักตัวแต่ว่าเลือดเนี่ยแบ่งออกเป็นอะไรด้วยเม็ดเลือดกับน้ำเลือดเม็ดเลือดเนี่ย 45% น้ำเลือดก็ประมาณ 55% ดังนั้นถ้าเราคำนวณออกมา60 กิโลกรัมเนี้ยขั้นแรกก็คือหาก่อนมีเลือดเท่าไหร่60 กิโลกรัมมีเลือดอยู่9ถึง 10% ของน้ำหนักตัวพี่ก็คิดง่ายๆเอาเป็น 10% ละกัน60กิโล 10% ได้อะไร 10% ก็คือ60คูณ10หาร100ก็ได้6ลิตรถูกไหมเรามีเลือดทั้งตัวใน6ลิตรตอบเลยไหมยังเพราะว่าอะไรเพราะใน6ลิตรเนี่ยมันยังมีอะไรด้วยมันคือเม็ดเลือดด้วยแล้วก็น้ำเลือดด้วยแต่ก็หาน้ำเลือดถูกไหมหาน้ำเลือดดังนั้นเม็ดเลือดกับน้ำเลือดที่บอกแล้วมี45กับ 55% พี่คิดเลขง่ายๆได้ไหมให้มันเป็น50-50เลยดังนั้นเม็ดเลือดก็มี3ลิตรนี่ก็มี3ลิตรดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ
ต่อข้อหนึ่งมีวิธีคราวนี้ก็เลยตอบ3ลิตรนะเขียนเสร็จแล้วก็ทำข้อ63 64ต่อเลยนะคะข้อ63เลือดที่บรรจุอยู่ในเส้นเลือดใดมีออกซิเจนสูงน่าจะรู้นะข้อนี้ตอบข้อ2ถูกไหมเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดนี่เส้นเลือดอะไรเลือดดำมีออกซิเจนต่ำไหมอันนี้เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่างๆอันนี้เป็นเลือดแดงคราวนี้เลยถูกแล้วเส้นเลือดที่ออกจากร่างกายไปยังหัวใจห้องบนขวาล่ะอันนี้เลือดดำถูกไหมต้องเอาไปแลกเป็นแก๊สเส้นเลือดจากส่วนของศีรษะเข้าสู่คือถ้าเป็นห้องบนขวาห้องนี้หรือว่าออกจากห้องล่างขวาเนี่ยเสื้อดำเลยข้อ64
ข้อ64ตอบข้อ3เพราะว่าร่างกายขับปัสสาวะออกมา 1.5 ลิตรก็คือปริมาณของปัสสาวะต่อวันอยู่แล้วประมาณคือประมาณปกติเนี่ยร่างกายจะขับได้ประมาณ1ถึง 1.5 ลิตร500ลิตรนี่คืออะไรความจุของกระเพาะปัสสาวะซึ่งเขาบอกว่า180ลิตรเนี่ยคือค่าประมาณที่เลือดไหลผ่านหน่วยไตดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3เพราะว่าเลือดไหลผ่านหน่วยไต180ลิตรจะได้ปัสสาวะออกมาประมาณ 1.5 ลิตรแสดงว่ามีการดูดกลับเท่าไหร่ดูกลับไป 178.5 ลิตรอันนี้คือค่ามาตรฐานที่เขาคิดว่าเลือดเนี่ยจะไหลผ่านหน่วยไตเนี่ยประมาณ180ลิตรแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ปัสสาวะออกมาคือ 1.5 ลิตรทำข้อ65กี้หายใจออกใช่ไหมข้อ65ก็หายใจเข้าเหมือนกัน65ตอบอะไรข้อ65ในจังหวะหายใจเข้าจะพบว่าอะไรข้อ15ต่อข้อ1ก็คือกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นกระบังลงต่ำลงแล้วก็ความดันในปอดต่ำลงพี่บอกไปแล้ว
66คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียจากเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกลำเลียงมากับระบบหมุนเวียนเลือดในสภาพใด66ตอบข้อ1ก็คือละลายในน้ำเลือดมาถูกไหมคือละลายในน้ำเลือดเพราะว่าถูกลำเลียงจากเซลล์ก็คือละลายมากับน้ำเลือดแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดถูกไหมนอกจากละลายมากับน้ำเลือดแล้วเนี่ยยังบางส่วนเนี่ยคือละลายน้ำเลือดเนี่ยประมาณ 70% อีก 30% เนี่ยก็จะไปแย่งจับกับฮีโมโกลบินนี่คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ67ในเลือดมีเม็ดเลือดชนิดใดมากที่สุดข้อ67ตอบข้อ1เม็ดเลือดแดงเขาบอกว่าใน1ลูกบาศก์มิลลิเมตรใน1ลูกบาศก์มิลลิต้องเป็นมิลลิเมตรเขาบอกว่ามีเฟรมเม็ดเลือดแดงเนี่ยอยู่ประมาณ4.5 ถึง5ล้านเซลล์เม็ดเลือดขาวนี่มีประมาณ 5,000 ถึง 10,000 10,000 เซลล์แล้วก็แผ่นเลือดหรือว่าแพ็กเกจเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2.5 ถึง5แสนอันต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะนั้นที่มีมากที่สุดก็คือเม็ดเลือดแดงข้อ68ตอบไปแล้ว68ตอบข้อ4ทั้งข้อ69เลยบอกว่าสารใด69นะคะสารใดที่สามารถหาเข้าออกผนังเส้นเลือดฝอยได้ดีข้อนี้ตอบขอข้อ4คือน้ำเลือดเพราะว่าองค์ประกอบมันมีขนาดเล็กดังนั้นมันสามารถหาเข้าออกได้เพื่อแลกเปลี่ยนสารอืม
คำข้อ70อะไรหายไปเขาบอกว่าแผนภาพนี้ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีเส้นเลือดฝอยระหว่างอะไรข้อนี้ตอบข้อ3คือไม่มีเส้นเลือดฝอยที่ลิงก์กับเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเพราะว่าเส้นเลือดฝอยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง2เส้นนี้ข้อ71การเจาะเลือดและการให้เลือดกระทำที่เส้นเลือดใดข้อนี้ตอบข้อ3ก็คือเส้นเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเส้นเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจก็คือเส้นเลือดเวนมีเส้นเลือดดำถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพราะคือเห็นได้ชัดเจนคือเพราะว่ามันอยู่ที่ผิวหนังไงอยู่ชิดผิวหนังเลยแล้วก็ผนังเส้นเลือดจะบางทำให้เป็นไงเจาะง่ายแล้วก็แรงดันเลือดต่ำนี่คือทำไมเขาถึงต้องเส้นใช้เส้นนี้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีคือเห็นได้ชัดผนังเลือดก็บางแล้วก็แรงดันเลือดก็ต่ำอ
ข้อ73ไอ้72จังหวะการเต้นของชีพจรเนี่ยจะสัมพันธ์กับข้อใดให้กับข้อ3ถูกไหมจังหวะการบีบและคลายตัวของหัวใจเพราะว่าชีพจรก็คืออะไรชีพจรก็คือจังหวะการเต้นของหัวใจดังนั้นการเต้นของหัวใจก็มีทั้งการบีบแล้วก็คลายตัวถูกไหมข้อนี้ตอบข้อ3ข้อ73ตอบไปแล้ว73ทำไปแล้วตอบข้อ4ก็คือป้องกันการไหลส่วนการของเรือคือไม่ให้มันไหลย้อนกลับให้มันไหลทิศทางเดียวทำข้อ74ต่อเลยค่ะข้อ73ตอบ4นะการดูดซึม74การดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลับคืนสู่เส้นเลือดจะเกิดขึ้นมากที่สุดที่ใด74ตอบข้อ2ก็คือผนังของท่อหน่วยไตเพราะว่าผนังของท่อหน่วยไตเนี่ยจะดันสารกลับสู่เส้นเลือดมากที่สุดเพราะว่ามีเส้นเลือดฝอยเป็นไงมากและในเซลล์เนี่ยก็มีไมโทคอนเดรียมากการที่มีไมโทคอนเดรียมากก็คืออะไรมีพลังงานเยอะถูกไหมทำงานหนักดังนั้นก็จะดูดซึมกลับมามากมายผนังของท่อหน่วยไตและโดยเฉพาะมากที่สุดเนี่ยต้องเป็นส่วนต้นด้วยนะท่อหน่วยไตตอนต้นจะเยอะมากเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกง่ายมากเลย
ข้อ75เส้นเลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงจะไหลผ่านหัวใจห้องใดข้อนี้ตอบข้อ2ถูกไหมสูงก็ต้องเป็นบนซ้ายกับล่างซ้ายเพราะว่าเลือดที่รับมาจากปอดถูกไหมแล้วก็ล่างซ้ายก็ส่งไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและ76เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใดข้อนี้ตอบข้อ3ก็คือเส้นเลือดฝอยเพราะว่าอะไรเลือดแดงนะเลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเพราะเส้นเลือดฝอยนี่มีการแลกเปลี่ยนกับแลกเปลี่ยนกับอะไรแลกเปลี่ยนกับอวัยวะใช่ไหมแลกเปลี่ยนแก๊สคือมีการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแก๊สกับเซลล์นั่นเองเซลล์ก็คืออะไรพวกอวัยวะต่างๆที่จะนำไปใช้ได้เปลี่ยนแก๊สกับเซลล์สุดท้ายพอแลกเปลี่ยนแก๊สกับเซลล์แล้วเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยกลายเป็นเส้นเลือดดำตอนแรกเป็นแดงแล้วก็กลายเป็นดำทำต่อข้อ7777ข้อใดกล่าวถึงเส้นเลือดดำไม่ถูกต้องข้อ77ตอบข้อ2ที่ว่าเส้นเลือดดำทุกเส้นบรรจุเลือดที่มีออกซิเจนต่ำคาร์บอนไดออกไซด์สูงข้อนี้ผิดเพราะว่ามันมีเส้นเลือดดำบางเส้นที่มีออกซิเจนสูงถูกไหมคือเส้นไหนเส้นที่นำเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเส้นนี้ชื่อว่าอะไรพัลโมนารีเวนคือเส้นนี้ชื่อพัลโมนารีเวนเส้นนี้มีเป็นยังไงมี O2 สูงเป็นเส้นเลือดเวนแต่มีออกซิเจนสูงดังนั้นข้อที่ผิดก็เลยเป็นข้อ2
ข้อ78ฮีโมโกลบินมีความสามารถสูงสุดในการรวมตัวและจับเกาะแน่นกับแก๊สข้อใดข้อนี้บางคนจะตอบออกซิเจนนะไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ออกซิเจนข้อนี้ตอบข้อ4คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สอะไรแก๊สที่ปล่อยออกมาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรท่อไอเสียรถอะไรพวกนี้คาร์บอนมอนอกไซด์เพราะว่าพวกนี้สามารถที่จะจับกับออกซิเจนเนี่ยจับได้ดีกว่าออกซิเจนเนี่ยดีกว่าออกซิเจนเนี่ยประมาณ200ถึง300เท่าเลยคือแย่งจับได้ดีกว่าคือพวกคาร์บอนมอนอกไซด์กับพวกที่เวลาแบบพวกรถที่มันปล่อยไอเสียออกมาอะไรเงี้ยข้อ79หัวใจห้องใดที่มีผนังหนาที่สุดห้องไหน79ข้อ3ก็คือหัวใจห้องล่างซ้ายทำไมต้องมีผนังหนาที่สุดเพราะว่าเป็นหัวใจที่ต้องสูบฉีดถูกไหมต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายไงก็เลยต้องมีผนังหนาที่สุดแล้วข้อ80พี่เฉลยเลยสัตว์ที่มีหัวใจ2ห้องคือปลาง่ายจำได้แล้วนะบทก่อนทำข้อ81ต
ข้อ81กล้ามเนื้อของผนังเส้นเลือดแดงมีลักษณะหนาและยืดหยุ่นได้ดีกว่าเส้นเลือดดำเพราะอะไรข้อนี้ตอบข้อ3ก็คือป้องกันแรงดันของเลือดจากหัวใจหมายถึงว่าตอนที่เส้นเลือดแดงมันผนังหนาเนี่ยก็เพราะว่าเลือดแดงเนี่ยที่ปั๊มมาจากหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีแรงดันเลือดค่อนข้างสูงดังนั้นก็เลยต้องมีผนังหนาเพื่อที่จะได้แบบลำเลียงเลือดได้ไม่งั้นเนี่ยเส้นเลือดจะแตกได้ข้อ82กุ้งปูหายใจอย่างงี้คนนี้ตอบข้อ4เฉลยเลยทำ83 84ข้อ83ระบบเส้นเลือดของคนทำหน้าที่ได้เทียบเท่ากับโครงสร้างใดในพืชข้อ83ตอบข้อ3ก็คือท่อลำเลียงน้ำกับลำเลียงอาหารถูกไหม84เส้นเลือดที่มีความดันเลือดต่ำที่สุดคืออะไรคือเส้นเลือดดำใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามันห่างจากแรงปั๊มไงคือตอนแรกอ่ะหัวใจมันมีแรงปั๊มจากหัวใจใช่ไหมแล้วเส้นเลือดดำใหญ่เนี่ยอยู่ไกลที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยจึงมีแรงดันเลือดต่ำข้อนี้ตอบข้อ285เส้นเลือดที่นำเลือดดำคืออะไรอ
ต้องเป็นเส้นเลือดที่เป็นเลือดดำคือเส้นเลือดไหนข้อนี้ตอบข้อที่เฉลยแล้วกันตอบข้อ3ก็คือเส้นเลือดที่ติดต่อกับหัวใจห้องล่างขวาถูกไหมห้องล่างขวายังเป็นเส้นเลือดดำอยู่ส่วนของระบบเลือดที่สามารถพบเส้นเลือดดำได้คืออะไรข้อ86 86ตอบข้ออะไรเส้นเลือดดำตอบข้อ1หัวใจซีกขวาที่จะเป็นเลือดดำทำข้อ8787หน้าที่สำคัญของเซลล์เม็ดเลือดขาวคืออะไร87หน้าที่สำคัญก็คือข้อ2ก็คือทำลายเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหน้าที่อะไรป้องกันก็คือป้องกันจากเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบจับกินเชื้อโรคสร้างภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยต่อต้านเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายรวมทั้งบางทีเนี่ยก็จะไปสร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดด้วยขนาดเลือดไหลเวียนในเส้นเลือดนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่หน้าที่สำคัญที่สุดเลยก็ต้องเป็นข้อ2ก็คือทำลายเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกาย88ตอบข้อ3อันนี้เรียนไปแล้วก็คือไม่มีปอดแต่มีผิวหนังหาคำข้อ89
ข้อ89สาเหตุที่ต่อมเหงื่อมีส่วนช่วยในการขับถ่ายคืออะไรเพราะว่าข้อนี้ตอบข้อ2เพราะว่าต่อมเหงื่อเนี่ยมีการติดต่อกับเส้นเลือดฝอยเนี่ยมีของเสียอะไรเงี้ยก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันทำให้สารที่เป็นของเสียเพื่อออกมากับต่อมเหงื่อก็คือออกมากับเหงื่อนั่นเองดังนั้นเนี่ยต่อมเหงื่อก็เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายของเสียด้วยข้อ90นะคะข้อ90นักเรียนสามารถพบลิ้นในส่วนใดของระบบเลือดได้บ้างก็คือลิ้นหัวใจนะคะข้อนี้ตอบข้อ4ก็คือพบได้หมดเลยทั้ง3ข้อแรกนี่คือระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างก็มีลิ้นหัวใจถูกไหมในหัวใจระหว่างโคนเส้นเลือดใหญ่ขนาดใหญ่ที่ออกจากหัวใจกับห้องหัวใจที่อยู่ติดกันก็มีลิ้นและในเส้นเลือดดำก็มีลิ้นหัวใจเหมือนกันแต่ในเส้นเลือดแดงมีไหมไม่มีโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยถูกมีแรงปั๊มจากหัวใจถูกไหมดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยก็จะถูกดันไปและไม่มีโอกาสที่เลือดจะไหลย้อนกลับได้แต่ในเส้นเลือดดำเนี่ยมันอยู่ห่างจากแรงปั๊มของหัวใจถูกไหมดังนั้นเนี่ยเลือดจะเคลื่อนที่ช้าจะมีโอกาสที่มันจะไหลย้อนกลับได้ก็เลยต้องมีลิ้นหัวใจด้วยดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ4ก็คือทั้ง3อันแรกเนี่ยมีลิ้นหัวใจทำข้อ91ค่ะข้อ91ตำแหน่งใดของร่างกายที่สามารถวัดการเต้นของชีพจรได้91ตอบข้อ4ก็คือถูกทุกข้อเพราะว่าตรงข้างๆลำคอตรงขมับแล้วก็ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะพบเส้นเลือดแดงอยู่ซึ่งมันจะอยู่ตื้นดังนั้นก็สามารถจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ง่ายข้อ92การวัดความดันเลือดจะต้องวัดที่ใดวัดที่ไหนคะ
นนั้นเลือกมาที่หลอดเลือดแดงพี่บอกไปแล้วนะหลอดเลือดแดงเหลือสองข้อเก้าสิบสามน้ำเลือดประกอบด้วยน้ำเท่าไหร่ข้อนี้ตอบข้อสามเพราะว่าน้ำเลือดมีน้ำอยู่ประมาณ91-92% 94ค่ะคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีอายุ35ปีควรมีค่าความดันเลือดสูงสุดเท่าไหร่จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติข้อนี้ตอบข้อ2เพราะว่าค่าประมาณของค่าความดันเลือดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ120/80มิลลิเมตรตลอดมิลลิเมตรตลอดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงน่ะจะอยู่ที่110/70มิลลิเมตรของประหลอดโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จบไปแค่นี้ก่อนละกันแล้วครั้งหน้าเราก็จะมาทำแมวหากันต่อให้เสร็จโอเคไหมโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ